ทิศทางของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในปีหน้าเรามีอะไรที่ต้องจับตาบ้างมีแสงสว่างให้เราเห็นบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าโอกาสในการลงทุนอยู่ที่ไหนนะคะไปพูดคุยพร้อมกันกับดร.กำพลอดิเรกสมบัตินะคะผู้อำนวยการวุฒิโสและหัวหน้าทีมฝ่าย SME CEO ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ชิสววสัสวัสดีดีครคัรบับคุณเพลินชีวิตครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับครับดร.ชิวก่อนที่จะเดินหน้าไป2024ครับต้องถามว่าโมเมนตัมที่เป็นแรงส่งค้างสำหรับปี2023ที่จะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์2024มีอะไรน่าจับตามองมั้ยครับครับจริงๆที่เราประเมินเนี่ยนะครับตัวของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปี2023เนี่ยที่มันจะเป็นปัจจัยที่น่าจะเป็นส่วนกำหนดในแง่ของภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาพการลงทุนใน2024เนี่ยนะครับขออนุญาตเอาสไลด์ขึ้นมานิดหนึ่งนะทาง SCBCO เราก็จะมีการออกรายงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาพเศรษฐกิจกลยุทธ์ของปีหน้านะครับทีนี้ห้าปัจจัยที่เราคิดว่ามันมีผลนะครับกับปีหน้าเนี่ยอันแรกเลยก็คือปีนี้จากที่เราเคยกลัวเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือว่า hard landing มากๆตอนต้นปีเนี่ยวันนี้ตลาดกำลังมองถึงคำว่า soft landing นะครับกลายเป็นทุกคนมองแล้วว่ามันจะเป็น soft landing ถูกไหมฮะอันนี้คือมีการ set expectation ไว้ละนะฮะอันที่สองก็คือว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยขาขึ้นแบบรวดเร็วร้อนแรงมากนะครับแต่วันนี้เรากำลังมองว่าเฮ้ยดอกเบี้ยเนี่ยมันใกล้หยุดแล้วหรืออาจจะหยุดแล้วก็ได้นะครับเดือนธันวาก็อาจจะไม่ขึ้นละของเฟดแล้วก็ค้างดอกเบี้ยไปนะฮะปัจจัยที่3ก็คือว่าเรื่องของความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับสงครามเนี่ยมันก็ยังมาเรื่อยๆอยู่อาจจะยังไม่อาจจะไม่ดูตื่นเต้นเหมือนกับช่วงที่เขาเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้จบนะครับปีหน้าก็อาจจะยังคาราคาซังอยู่นะครับปัจจัยที่4คือเรื่องของเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพเศรษฐกิจนะครับแต่เป็นตัวที่มีส่วนทำให้ภาพเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยมี productivity สูงขึ้นนะครับตลาดให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI นะครับเรื่องของ Open AI Chat GPT พวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมเชนเจอร์ที่น่าจะมีผลไม่ใช่แค่ปีหน้าอาจจะยาวๆไปอีกค่อนข้างมากนะครับในแง่ของการเปลี่ยนเทคโนโลยีตรงนี้นะครับปัจจัยสุดท้ายเนี่ยคงเป็นภาพของการลงทุนแล้วกันนะครับที่เราเห็นกันไม่บ่อยนักนะครับที่ผลตอบแทนของ US Treasury 10ปีเนี่ยจะให้ผลตอบแทนติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้5ปัจจัยเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ปีหน้าเนี่ยภาพของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เราต้องติดตาม5ปัจจัยนี้อยู่ครับค่ะทีนี้เรามาไล่ทีละปัจจัยแล้วกันนะคะโดยเฉพาะภาพของเศรษฐกิจนะคะในปีหน้านะคะเพราะว่าพอเห็นความท้าทายที่เกิดขึ้นหลายคนก็อยากจะรู้นะคะว่ามันจะเบาบางลงบ้างหรือเปล่านะคะไอตัวสิ่งที่กลายเป็นนอยส์เนี่ยนะคะจะหายไปไหมแล้วโอกาสอย่างเช่นตลาดบอนด์ที่จะพลิกกลับมามีมากน้อยแค่ไหนหลังจากติดลบไปหนักถึง3ปีเนี่ยค่ะครับผมขออนุญาตฉายภาพเศรษฐกิจก่อนในปี2024ก่อนแล้วกันมันเป็นปีแห่งความคาดหวังนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเราบอกว่าโอ้ตอนนี้ตลาดเริ่มมองแล้วว่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะตลาดเริ่มมองแล้วว่าจะเป็นการหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะฮะความคาดหวังเนี่ยมันถูกตั้งขึ้นมาแล้วนะครับแต่ที่ต้องระวังเนี่ยมันมีความแตกต่างของความคาดหวังในแต่ละประเทศในแต่ละรายละเอียดของสินทรัพย์อยู่นะครับอย่างภาพของเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนชะลอนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเป็นซอฟต์แลนดิ้งหมดอาจจะมีฮาร์ดแลนดิ้งตามมานะครับดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่คิดเรื่องเรทพอสละคิดเรื่องเรทคัทกันแล้วนะครับคิดถึงการลดดอกเบี้ยละนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าใครจะลงช้าลงเร็วลงมากลงน้อยเท่าไหร่นะฮะเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยตัวของภาวะเวลาที่เงินเฟ้อมันอาจจะชะลอนะแต่มันยังสูงอยู่ นะครับตัว growth มันเริ่มชะลอลงมาคำว่า stagflation จะเป็นคำที่ตลาดจะมองว่าเฮ้ยที่ไหนจะมีภาวะนี้หรือเปล่า นะครับหนี้ที่อยู่กันค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ CEO เราพยายามCEO เราพยายามพูดถึงว่าเรื่องหนี้สูงเนี่ยจะมีผลค่อนข้างมากในปี2ปีข้างหน้านะฮะวันนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า rollover risk เข้ามาเพราะว่าคนที่เขากู้ดอกเบี้ยต่ำๆเมื่อ2 3ปีที่แล้วเนี่ย
ไอ้ช่วง3ปีที่ผ่านมาที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ย อาจจะยังไม่กระทบนะเพราะเขาล็อกเรทไปแล้วแต่วันนี้เขากำลังจะเงยหน้าขึ้นมาบอกโอเคฉันต้องโรเวอร์นี่ฉันแต่ว่าอ้าวเฮ้ยดอกเบี้ยมันสูงขึ้นนะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องจับตาว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยตลาดกู้นะครับไม่ใช่ทุกที่นะฮะแต่ว่ามันมีอาจจะมีบางที่อาจจะมีบางบริษัทที่เราต้องดูว่าเขาจะไหวหรือเปล่าค่ะปัจจัยสุดท้ายก็เรื่องการเลือกตั้งนะครับในหลายๆประเทศอย่างที่เราทราบกันซึ่งมันยากเกินคาดต่อให้ไปดูโพลนี้ก็ไม่ได้ความหมายความว่าคนที่นำอยู่จะชนะนะแล้วแอคชั่นทิกเกอร์การยืมถับเฮียวิทย์มาใช้นะครับแอคชั่นทิกเกอร์ที่เคยสร้างความตื่นเต้นเมื่อมา8ปีที่แล้วก็เลยกลับมาคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับทรัมป์เฟดนะครับผมก็กลับมาอีกนะทีนี้ผมลงประเด็นแต่ละประเด็นสั้นๆแล้วกันนะครับอย่างภาพเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงฟังมาเยอะแล้วแหละนะฮะว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะพยายามชี้ก็คือว่าชะลอแต่ไม่เหมือนกันนะในแต่ละประเทศต้องไปดูนะว่าเขาชะลอแบบซอฟต์แลนดิ้งหรือแบบฮาร์ดแลนดิ้งนะครับคำซอฟต์แลนดิ้งอาจจะดูใช้เยอะในตลาดนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะซอฟต์แลนดิ้งได้หมดนะครับสิ่งที่เราประเมินตอนนี้คือว่าทางประเทศอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยครับที่เขามีค่าจ้างยังโตอยู่เนี่ยมันยังเข้าครองกำลังซื้อได้นะครับฝั่ง BM ถ้าเป็น US ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะค่อนข้างไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นทางฝั่งยุโรปเนี่ยคงต้องจับตาดูพอสมควรเหมือนกันนะครับภาวะ stagflation จะมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับในฝั่ง EM เนี่ยประเทศไหนที่ยังมีปัจจัยถ่วงเฉพาะตัวอยู่นะครับแล้วยังมีเรื่องของโลกชะลอตามมานะครับรัฐบาลกระตุ้นมากไม่ได้นะครับอย่างจีนอย่างเงี้ยนะครับมีภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีปัญหาอยู่การชะลอตัวของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการชะลอตัวที่คือคงไม่ขนาดฮาร์ดแลนดิ้งแต่ผมว่ามันอาจจะอยู่ระหว่างซอฟต์กับฮาร์ดแลนดิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นภาพของจีนเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างชัดว่ามีลักษณะของการชะลอนะครับอินเดียเองก็ดูเหมือนจะเป็น EM countries ที่ถ้าเทียบกับจีนเนี่ยนะครับจะเห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเพราะว่าเขาผ่านไซเคิลเรื่องของภาคอสังหาที่ซบเซามานานเนี่ยนะครับตอนนี้ผ่านออกมาแล้วนะครับเวียดนามเองก็ยังเป็นประเด็นอสังหาที่ยังถ่วงอยู่นะครับของไทยเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้มีการเลือกตั้งเหมือนที่อื่นนะครับแต่เป็นปีที่ความไม่แน่นอนของนโยบายก็อาจจะมีส่วนทำให้ GDP growth ในแต่ละไตรมาสนะครับ GDP growth โดยรวมหรือว่าการทำนโยบายของฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนสูงเพราะว่าเราคงต้องดูว่าโครงการขนาดใหญ่ดัง Digital Wallet เนี่ยนะครับซึ่งมันมีทั้งข้อคือทุกนโยบายมี Pro and Cons นะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้ถ้าเราทำนะครับก็คงต้องชั่งน้ำหนักกันแต่ว่าเวลาที่เขาจะออกมาตรการออกมาขนาดที่เขาจะออกมาตรการออกมาเนี่ยเรามองว่ามันสำคัญมากๆว่า GDP แต่ละไตรมาสหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วแบงค์ชาติเขาจะต้องทำนโยบายการเงินเพื่อตอบสนองนะครับกับนโยบายการคลังที่ออกมาหน้าตานั้นๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะอันนี้มันก็มีประเด็นเรื่องของความไม่แน่นอนทางนโยบายรอเราอยู่นะครับสำหรับปีหน้าครับส่วนเรื่องเงินเฟ้อนะครับก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆเงินเฟ้อมันก็ชะลอลงมาแหละนะครับถ้าทางฝั่ง EM เนี่ยก็จะชะลอค่อนข้างเร็วนะครับทางฝั่ง DM ก็ชะลอช้าหน่อยเพราะว่าในแง่ของตัวของค่าจ้างนะครับในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วหรือว่า Developed Market DM เนี่ยมันยังค่อนข้างสูงอยู่นะฮะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูฝั่ง DM เนี่ยนะครับตัวเงินเฟ้อจริงๆก็กว่าจะเข้ากรอบเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาไปจนถึงช่วงครึ่งหลังปีหน้านะครับหรืออาจจะเป็นปี2025ในบางประเทศนะครับแต่ถ้าเราดูฝั่ง Emerging Market เนี่ยจริงๆตั้งแต่ปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อเข้ากรอบแทบทุกประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวนโยบายการเงินถ้าเพื่อตอบสนองมุมของเงินเฟ้อเนี่ยดูเหมือน EM น่าจะมีรูมในการลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าทางฝั่ง DM นะฮะเพราะฉะนั้นภาพของดอกเบี้ยเนี่ยก็ถึงแม้มันดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะครับการขึ้นดอกเบี้ยแบบเร็วและแรงเนี่ยดูเหมือนจะจบแล้วแต่ว่าความผันผวนจากนโยบายการเงินเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นประเด็นอยู่เพราะว่า
หลังจากนี้ตลาดจะมาจับตาดูว่าเฮ้ยใครจะลงช้าลงเร็วลงมากลงน้อยมากกว่ากันนะครับตารางนี้ก็เป็นตาราง forecast ที่ทาง SCB CIO เราทำขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราประเมินตอนนี้ก็คือทางฝั่ง emerging markets เนี่ยนะครับอย่างเวียดนามพวกนี้อาจจะได้ลดดอกเบี้ยมาเร็วคนอื่นนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาอาจจะยังค่อนข้างฟื้นตัวช้ากว่าที่อื่นอยู่นะครับของบ้านเราก็มีโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยทั้งปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก็คงต้องดูว่าตัวของนโยบายของเฟดเนี่ยเขาจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เศรษฐกิจไทยเองเนี่ยถ้าดิจิตอลวอลเล็ตมานะครับหน้าตายังไงขนาดเมื่อไหร่เนี่ยนโยบายการเงินมันก็ต้องมีการปรับทิศตามตรงนั้นนะครับความเสี่ยงกันบ้างนะครับในแง่ของความเสี่ยงอย่างที่เรียนนะฮะว่าพอเศรษฐกิจมันชะลอตัวแต่เงินเฟ้อเนี่ยบางประเทศอาจจะลงช้ากว่าที่อื่นเนี่ยคำว่าสแตกเฟชั่นจะกลับมานะครับตอนนี้ถ้าประเมินเนี่ยเรามองว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงด้านนี้ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอังกฤษนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เงินเฟ้ออาจจะลงช้ากว่าที่อื่นนะครับคือลงนะครับเพียงแต่ว่ามันยังค้างในระดับที่สูงกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็โกรธอาจจะโตค่อนข้างต่ำนะครับเรื่องของความเสี่ยงที่2คือการผิดนัดชำระหนี้นะครับก็อย่างที่เรียนครับรูปนี้เราเคยเอามาให้ดูหลายรอบแล้วนะครับว่าโลกเนี่ยมันมีหนี้เพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคครัวเรือนหรือว่าภาคธุรกิจนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเขาจะล็อกเรทกันตั้งแต่ช่วงดอกเบี้ยขึ้นใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีสัญญาณว่าเฮ้ยตัวของดอกเบี้ยเนี่ยมันขยับขึ้นมาแล้วหนี้กำลังจะครบกำหนดนะครับก็คงต้องดูว่าจะโรโอเวอร์หนี้กันด้วยต้นทุนที่เท่าไหร่นะครับใครไหวใครไม่ไหวนะครับเรื่องของความแตกต่างในมุมนี้ยังเป็นประเด็นที่คงต้องติดตามมันค่อนเยอะนะครับส่วนเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยยิ่งถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยผมไม่มีใครอยากจะไปฟันธงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศใหญ่ๆเนี่ยพลิกกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับแล้วปีหน้าเรื่องของโอกาสที่จะมีการพลิกไปพลิกมาของการเมืองของนโยบายก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความผันผวนแบบนี้ผมคิดว่าในภาพการลงทุนเนี่ยนะครับสิ่งที่จะจัดการมันได้ดีที่สุดก็คือเราก็ stay invested นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในขั้นที่ดีที่สุดนะครับครับผมดร.ครับพอ stay invested ก็มีความหมายว่ามันคงจะต้องมีกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นแบบนี้กลยุทธ์ในเชิงการลงทุนท่ามกลางบริบทแบบนี้ดร.มีข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ยังไงบ้างครับฮะคือในแง่ของการลงทุนเนี่ยผมอาจจะเปิดด้วยเรื่องของค่าเงินก่อนนะครับคือแน่นอนเราลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันมีเรื่องของค่าเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งลงทุนในประเทศเองเนี่ยนะครับบริษัทไทยก็มี exposure กับการนำเข้าการส่งออกค่อนข้างมากก็คงต้องดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนประกอบนะฮะคือบาทเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากสกุลเงินอื่นๆในโลกนะครับมันก็มีความผันผวนนะครับเนื่องจากว่านโยบายการเงินเวลาที่เขากำลังมีการปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับขึ้นหรือจะหยุดเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่ดอลลาร์มันเหวี่ยงนะครับมันก็ทำให้ค่าเงินต่างๆเมื่อเทียบดอลลาร์มันเหวี่ยงตามไปด้วยนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเรามองว่าแนวโน้มของการหยุดนะครับหรือการปรับลงดอกเบี้ยของเฟดในช่วงปลายปีหน้าเนี่ยมันจะทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเริ่มอ่อนค่าลงจริงๆเราเริ่มเห็นสัญญาณนี้แล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็เห็นข่าวว่าดอลลาร์ก็เริ่มซอฟต์ลงมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแรงกดดันเรื่องว่าเฮ้ยสกุลเงิน EM มันอ่อนค่ามากๆเนี่ยอันนี้ก็จะลดลงนะครับพูดง่ายๆก็คือเงินสกุล EM มันจะแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วประเทศไหนที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลนะครับก็มีโอกาสที่จะแข็งมากขึ้นกว่าคนอื่นนะครับซึ่งตอนนี้เรามองนะครับเป็นมุมมองของทางห้องค้าของ SCB เนี่ยนะครับก็มองว่าบาทปลายปีเนี่ยก็อยู่ประมาณเรนจ์ประมาณ 35-36 นะครับปลายปีนี้นะฮะปลายปีหน้าน่าจะอยู่ประมาณ 33-34 บาทต่อดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าบาทมันจะแข็งเป็นเส้นตรงนะฮะแน่นอนมันจะมีความผันผวนนะครับเพียงแต่ว่าเทรนด์ใหญ่ๆเนี่ยด้วยความที่ดอลลาร์มันอ่อนค่านะครับแล้วก็ดูบัญชีเดินสะพัดของเราน่าจะเริ่มกลับมาเกินดุลได้เนี่ยเทรนด์ใหญ่มันน่าจะเป็นลักษณะการแข็งค่าขึ้นมาค่ะส่วนประเด็นอื่นการลงทุนนะครับก็ผมสรุปสั้นๆนะครับก่อนที่จะมีภาพให้ดูบางภาพเนี่ยนะก็คือว่าดอกเบี้ยมันผ่านจุดสูงสุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพอดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดแล้วโลกมันจะสวยได้หมดทุกอย่างนะครับมีปัจจัยอย่างที่เราคุยกันนะครับไอ้เรื่องของความแตกต่าง
ของการชะลอตัวนะครับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่ก็ยังมีให้เห็นอยู่เป็นระยะเนี่ยการลงทุนเนี่ยนะครับว่าปีหน้ามันยังเป็นธีมที่เรียกว่า flight to quality อยู่นะครับRisk appetiteของตลาดน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ดอกเบี้ยมันหยุดขึ้นได้นะครับแต่ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังเน้นการลงทุนในกลุ่มคุณภาพสูงของทุกสินทรัพย์นะครับทั้งในแง่ของตัวพันธบัตรแล้วก็ตัวหุ้นนะฮะผมมีภาพให้เห็นสั้นๆนะครับรูปนี้อาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าง่ายๆเลยก็คือว่าอันเนี้ยคือผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆหลังจากที่เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย12เดือนนะครับสีม่วงคือค่าเฉลี่ยผลตอบแทนนะครับเรนจ์ที่มันเป็นแท่งสีเทาก็คือมันอาจจะบวกไปมากกว่านั้นหรือลงไปมากกว่านั้นได้แต่โดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงสีม่วงพอดีนะครับก็จะเห็นว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรเป็นหุ้นในประเทศต่างๆนะครับหรือเป็นพวกคอมมอดิตี้เนี่ยเวลาที่เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เป็นข่าวดีโดยส่วนใหญ่สินทรัพย์จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกบวกมากบวกน้อยก็ส่วนใหญ่จะเฉลี่ยเป็นบวกนะฮะแต่ปีหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการหยุดขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวปีหน้าครึ่งปีหลังเนี่ยตลาดจะมองแล้วว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เฟดจะลงดอกเบี้ยนะครับถ้าเจ้าไหนที่เขาแบมากๆเขาอาจจะมองว่าเฟดจะต้องลงดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับเราก็มองว่าเฟดจะลงดอกเบี้ยในช่วงปลายไตรมาส3นะครับแต่กลับมาก็คือว่าเมื่อรูปที่แล้วเนี่ยเป็นผลตอบแทนหลังจากเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย12เดือนนะครับรูปนี้เนี่ยจะเป็นผลตอบแทนหลังจากเฟดเริ่มลงดอกเบี้ย12เดือนนะครับเราจะเห็นว่าไอ้แถบสีม่วงซึ่งคือค่าเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ได้เป็นบวกทุกอันละที่มันเป็นบวกเนี่ยส่วนใหญ่มันเกาะอยู่ในกลุ่มของพันธบัตรเป็นหลักพันธบัตรตอบแทนเป็นบวกทั้งในแง่เริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยและเริ่มลงดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าการถ้าเป็นฝั่งหุ้นเป็นฝั่งคอมมอดิตี้เนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เริ่มเห็นเรทคัทจริงๆเขาไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกทั้งหมดค่ะนะครับเพราะว่าการลงดอกเบี้ยบางทีมันมีสาเหตุจากเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่น่าจะเป็น lesson learned กับการลงทุนในอนาคตของเราได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราคิดว่าถึงแม้ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรนะครับอย่างที่คุณเฟิร์นเล่าเมื่อก่อนผมเข้ารายการเนี่ยว่าโอ้มันดูดีมากเลยนะครับกับคนพอร์ตนะครับเราก็มองว่าเนี่ยคือเหตุผลสำคัญว่าเวลาที่เฟดกำลังจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เริ่มลงดอกเบี้ยเนี่ยทั้งสองภาวะเนี่ยพันธบัตรเป็นตัวให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นความจำเป็นของการมีพันธบัตรในพอร์ตนะครับเราเชื่อว่ายังจำเป็นอยู่นะครับแล้วก็จะให้เน้นที่ investment grade เป็นหลักนะครับตัว high yield ก็อย่างที่ทราบกันว่าประเด็นเรื่องของการครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็จะมีความตื่นเต้นอยู่เป็นระยะนะครับตัวสเปรดของ High Yield ก็จะเด้งขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆคือราคาจะลงอ่ะพูดง่ายๆนะครับมีโอกาสที่ราคาจะลงมากกว่าตัวของฝั่ง Investment Grade ที่เขาส่วนที่เป็นบริษัทที่ไม่ได้หนี้เยอะมากนะครับก็สามารถจัดการหนี้ได้นะฮะแต่อย่างที่เรียนตอนต้นรายการนะฮะไม่ได้บอกว่าทุกหุ้นกู้จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการหุ้นกู้เนี่ยต้องไปดูว่าบาลานซ์ชีทของบริษัทเขาเป็นยังไงนะครับการครบกำหนดไถ่ถอนช่วงเวลาอยู่ตรงไหนจะเจอดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับมีสภาพคล่องที่จะนำมาจัดการได้ไหมนะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องหุ้นกู้เนี่ยดูภาพรวมอาจจะให้ภาพที่ไม่แม่นยำนักนะครับจะต้องไปดูรายบริษัทนะครับโอเคส่วนหุ้นนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าพอดอกเบี้ยมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวที่กดดันทำให้ price to earningratio ของหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในฝั่งที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับคือหุ้นดูค่อนข้างราคาถูกนะครับแต่ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับเราก็คงต้องเลือกนะครับ go for quality เหมือนกันนะครับในหุ้นเนี่ยเราก็จะแนะนำพวกกลุ่มที่มีกำไรเติบโตสม่ำเสมอนะครับ balance sheet ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับรักษาอัตรากำไรได้ดีนะครับในฝั่ง DM ก็จะเป็นสหรัฐกับญี่ปุ่นส่วนฝั่ง emerging market ก็เป็นตัวของอินเดียนะครับแล้วก็ไทยนะครับก็หวังว่าจะผ่านเรื่องช่วงของ
ความกังวลเรื่องความไม่มั่นใจในตลาดไทยไปได้นะครับเพราะถ้าดูตอนนี้ในแง่ของ valuation เราก็ดูค่อนข้างน่าสนใจแล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนก็คือว่าหุ้นไทยก็ไม่แตกต่างจากหุ้นอื่นก็คือว่า go for quality เป็นหลักค่ะค่ะได้เลยค่ะครบถ้วนทีเดียวขอบคุณมากนะคะดร.กำพลที่มาอัปเดตกันนะคะทั้งภาพเศรษฐกิจแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิ่งสำคัญคือปีหน้าเป็นปีแห่งความหวังนะคะเราอาจจะเห็นการชะลอตัวที่ไม่เท่ากันดอกเบี้ยสูงนานแล้วก็อาจจะมีสแต็กเฟลชันในบางพื้นที่โดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็การโรโอเวอร์นี่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องการเลือกตั้งตลอดทั้งปีตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยนะคะดังนั้นการลงทุนเนี่ยนะคะแม้คนจะยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือคุณภาพหรือว่าคุณภาพทางตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนในการเลือกเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของเรานั่นเองค่ะพิวิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ